ไต่ชุติมาไม่อยู่เฉยโพไอจีครูลูกกอล์ฟหลังถามหาช่องไอทีวีอยู่ไหนสืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันท์รับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและมีมติเสียงข้างมาก7-2มีคำสั่งให้ทิมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันนี้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและล่าสุดค่ะครูลูกกอล์ฟก็ได้ออกมาโพสต์คลิปถามหาสื่อดังอย่างไอทีวีว่าเกิดเรื่องราวใหญ่โตทำไมไม่เห็นไอทีวีรายงานข่าวรู้สึกผิดหวังมากๆรออยู่ช่องเดียว Breaking News ต้องมาแล้วไอทีวีคือไม่ทำข่าวทุเรศมากรอดูอยู่ช่องเดียวเพราะว่าเชื่อใจไอทีวีแต่ผิดหวังมากๆกองบก.อยู่ไหนประชุมด่วนพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นว่าครูลูกกอล์ฟลั่นผิดหวังไอทีวีเมื่อไหร่จะทำข่าวแจ้งเป็นแฟนตัวยงรายการข่าวไอทีวีแม้ไม่ได้ดูนานพร้อมกับแฮชแท็กว่าสำนักข่าวไทยเลิฟและไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางด้านครูลูกกอล์ฟก็ได้อัดคลิปหลังโดนทักไปด่าว่าหยุดแถได้แล้วไอทีวีเป็นสื่อซึ่งทางด้านครูลูกกอล์ฟก็ได้ขยี้ต่อว่าไม่ได้ดูคลิปเหรอคะบอกอยู่ว่าไอทีวีเป็นสื่อแล้วนี่เป็นแฟนคลับไอทีวีรอดูไงไม่รู้ข่าวบ้านเมืองเลยเพราะรอดูแต่ไอทีวีกลัวโดนสื่ออื่นครอบงำไอทีวีเปิดไม่เจอไม่เป็นไรออนไลน์สื่อหนังสือพิมพ์นิตยสารทักเพื่อนใน MSN ไปก็ยังไม่มีใครตอบเลยนี่ตกข่าวมากนะเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอไอทีวีอยู่เมื่อกี้ช่อง3เอาคลิปไปลงก็ไม่พอใจเลยเพราะว่าเป็นแฟนคลับไอทีวีแต่ไอทีวีไม่เอาคลิปไปลงเลยทำเอาชาวเน็ตค่ะแห่เข้ามาคอมเมนต์กันกระจายซึ่งทางด้านต่ายชุติมาทีปนาศนะคะก็ได้โผล่กลางไอจีคุณลูกกอล์ฟหลังถามหาช่องไอทีวีโดยทางด้านต่ายชุติมานะคะก็ได้เข้ามากดไลค์ค่ะและไม่เพียงเท่านั้นเพราะว่าทางด้านต่ายชุติมาก็ได้แชร์โพสต์ของคุณลูกกอล์ฟลงในสตอรี่อินสตาแกรมแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดมีคนทักมาฟาดไม่เป็นไรบอกว่าเฮ้ยหยุดแถได้ละไอทีวีมันเป็นสื่อนี่ไม่ได้ดูคลิปอะคะก็บอกอยู่เปล่าว่าไอทีวีเป็นสื่อไงแล้วนี่เป็นการขับไอทีวีรอดูไงเนี่ยไม่รู้ข่าวบ้านเมืองเลยยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยเพราะว่ากลัวโดนสื่อครอบงำไม่ดูเลยรออยู่ไอทีวีเนี่ยทีวีเนี่ยเปิดไม่เจอไม่เป็นไรออนไลน์พยายามเข้าไปส่องไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารนึกออกไหมพยายามลื้อพาสเวิร์ดไฮไฟเก่าๆยังไม่เจอเลยทักเพื่อนใน MSN น่ะยังไม่มีใครตอบเลยคุณยังไม่พอใจเหรอคือแค่นี้มันยังไม่สะสมกับที่มันเกิดขึ้นกับลูกกอล์ฟนี่ลูกกอล์ฟตกข่าวมาลูกกอล์ฟไม่รู้เลยนะมันเกิดอะไรขึ้นแค่นี้ลูกกอล์ฟยังทรมานไม่พอคุณจะเอาอะไรอีกก็บอกว่าทีมเป็นสื่อเนี่ยก็เนี่ยรอสื่อไอทีวีอยู่เนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ็บใจมากนะช่อง3เอาคลิปไปลงไม่โอเคเลยแฟนคลับไอทีวีก็ต้องได้ออกไอทีวีป่ะไปบอกกองบก.ให้หน่อยดิบอกใครก็ได้พยายามโทรไปติดต่อไม่มีใครรับวะเสียใจอ่ะย้ายไป